6:01 นะคะอยู่กับรายการทันข่าวเช้าค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามการเปิดตัวหนังสือที่สำคัญของปวงชนชาวไทยนะคะนำโดยรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิษณุเครืองามเมื่อวานนี้ได้แถลงเปิดตัวหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและหนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโบราณราชประเพณีรวมถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติไทยค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นประธานเปิดตัวหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและหนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโบราณราชประเพณีรวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทยโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่4-6 พฤษภาคม 2562เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองโดยการเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามแบบโบราณราชประเพณีนั้นต้องผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นพระราชพิธีสำคัญขณะที่หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพระราชพิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์สำหรับหนังสือนี้นะครับมีเนื้อหาประกอบด้วยความเป็นมาของพระราชพิธีลำดับขั้นตอนของพระราชพิธีโดยสังเขปการเตรียมการพระราชพิธีพระราชพิธีเบื้องต้นพระราชพิธีเบื้องปลายตลอดจนข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ความรู้เหล่านี้คนไทยน่ารู้ควรรู้เพราะเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบมาหลายร้อยปีแล้วแต่ละอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องไสยศาสตร์หรือโหราศาสตร์ทุกอย่างมีความหมายหมดทำไมจึงเป็นมงกุฎทำไมจึงต้องถวายไม้เท้าทำไมจึงต้องถวายพระขันทำไมต้องถวายรองเท้าทำไมต้องรดน้ำทั้งหมดมีความหมายแล้วก็มีคำแปลทั้งสิ้นสำหรับการจัดพิมพ์หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษจัดพิมพ์รวม 2,000 เล่มเพื่อเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาห้องสมุดประชาชนและหน่วยงานต่างๆส่วนประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.thรวมทั้ง QR code โดยสอบถามรายละเอียดสายด่วนวัฒนธรรมหมายเลข1765